รุ่นน้องสองคงเดชครับสายนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาก็10กว่าวันแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสองคงเดชครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับมีใครเป็นคู่ปรับผู้ซ้อมบางที่นั่นก็มีซันแบ็กบุญเซียนแล้วก็ลูกแมนทีเคยุทธนาก็คือพวกเพื่อนในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ20ปีครับเราสูงเท่าไหร่170ครับน้ำหนักปล่อยมาไม่กี่กิโลครับปล่อยก็62 63เราเป็นมวยสไตล์อะไรครับมวยฝีมือครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับเพชรเรนูครับผมเคยเจอกันมั้ยไม่เคยครับเป็นไฟแรกเลยครับผมแล้วได้ศึกษาเกมมันเต๋อเข้ามาป่ะก็พอได้ดูเขาเป็นมวยสไตล์อะไรอ่ะมวยเดินครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนยังไงก็ดักติตามสไตล์เราเนาะเปิดโควิดมานี่เราต่อยไปทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณก็ไฟเดียวอยู่เลยครับไฟนึงวันนั้นต่อยที่โคราชครับโคราชอ๋อคือต่อยที่โคราชนี่ช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยต่อยครับปล่อยต่อยเป็นไงบ้างก็แพ้น็อกรับใหม่อ๋อไปพลาดแพ้น็อกเข้ามาตอนนั้นก็เลยหยุดเลยครับผมแล้วก็เพิ่งมานี่ไฟที่สองครับผมร่างกายเราตอนนี้เป็นไงก็ดีครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ประมาณ80 80%ได้เนาะสมบูรณ์อย่างแรงครับผมอาการบาดเจ็บอะไรไม่มีไม่มีครับคือเรียกว่าพร้อมได้เลยเย็นนี้พร้อมครับเราต่อยมวยมาโดนทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาก็หลายร้อยไฟครับร้อยกว่าไฟได้เนาะเราคนจังหวัดอะไรครับนครราชสีมาครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานิดหน่อยก็ช่วยฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถึงที่แน่นอนเนาะโอเคขอบคุณมากน้องชายครับ